ค้างมาเป็นแรมปีฉายจนหมดสต็อกทัวร์ลงช่อง7ชอบรีรันละครเก่าจนคนดูสงสัยหรือจะถ่ายไม่ทันช่อง7ละครใหม่หมดสต็อกแล้วหลังข่าวทั้งหมดจากนี้จะเป็นละครเก่าละครในสต็อกมีไม่เพียงพอที่จะออกอากาศทำให้ทุกช่องต้องเอาละครเก่าๆออกมารีรันเช่นเดียวกับช่อง7ที่ก่อนหน้านี้เคยส่งละครสัมปทานหัวใจรีรันช่วงเย็นจนเรตติ้งพุ่งเกินคาดล่าสุดส่งสุสานคนเป็นลงจอรีรันช่วงเย็นอีกซึ่งก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้ละครหลังข่าวก็ทยอยเอาละครเก่าออกมาโดยก่อนหน้านี้มีนายฮอยทมิฬและกำลังออนแอร์คือข้ามากับพระซึ่งอีกไม่นานจะมีล่ารักสุดขอบฟ้าจากศัตรูสู่หัวใจและโซเวรีรีรันอีกครั้งลงจอให้ได้รับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรางรักพลางใจของวิกหมอชิตนำแสดงโดยพระนางดาวรุ่งอนาคตใกล้โดนัทภรพลและปูเป้เกษรินแต่ปรากฏว่าเรตติ้งไม่พุ่งยืน3มาโดยตลอดล่าสุด21ธันวาคม64หล่นมา 2.9 หลายๆคำถามที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรกันแน่หรือคู่พระนางไม่ระดับตัวท็อปเลยทำให้ความน่าสนใจลดน้อยลงหากย้อนกลับไปไม่ใช่ละครรางรักพลางใจที่เจอโดนจับตาในเรื่องนี้ลงจอก่อนหน้าเกาะรักกลหัวใจนานพระเอกนางเอกเคมีใหม่เนยประภาดาประกบคู่บิววรพลเรตติ้งก็ไม่สูงมากเช่นกันแม้มาพุ่งตอนจบแต่4ก็ตามซึ่งตอนนั้นก็มีหลายๆความเห็นละครสนุกแต่เรตติ้งไม่ปังพอและหากคิดนำเซนใหม่ลงหลังข่าวก็น่าจะมีพระนางตัวท็อปสักคนมาประกบจะดีกว่านี้หรือเปล่าแต่เมื่อแฟนละครติมาเพื่อเกาะทางสถานีจะรับฟังหรือไม่ก็คงต้องวัดใจกันอีกครั้งหากจะพูดถึงละครโทรทัศน์ในประเทศไทยเชื่อว่าละครหลายคนคงจะต้องนึกถึงละครหลังข่าวของ2ช่องใหญ่อย่างช่อง7และช่อง3แน่นอนโดยช่วงเวลาออกอากาศของละครหลังข่าวนี้จริงๆแล้วจะเรียกว่าเป็นช่วงไพร์ไทม์คือช่วงเวลาประมาณ 20:30 นถึง 22:30 นซึ่งผู้บริหารสถานีโทรทัศน์และผู้อำนวยการผลิตแต่ละช่องจะมีการพิจารณานำโครงเรื่องหรือบทประพันธ์ที่มีความน่าสนใจและเหมาะสมรวมถึงคัดเลือกนักแสดงที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้ชมมาผลิตเป็นละครโทรทัศน์นั่นเองซึ่งเมื่อเทียบกับเรตติ้งละครในปัจจุบันเรียกว่าตัวเลขแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ถึงอย่างไรละครของช่อง7ก็ยังคงครองใจคนดูได้อยู่เสมอโดยเฉพาะคนในต่างจังหวัดความนิยมของละครช่อง3ด้านความนิยมของละครช่อง3โดยละครหลังข่าวที่มีเรตติ้งสูงที่สุดของช่อง3ก็คือละครเรื่องบุพเพสันนิวาส2561ที่นำแสดงโดยธนวัฒน์วัฒนภูติและราณีแคมเปญโดยทำเรตติ้งเฉลี่ยทุกตอนอยู่ที่ 13.247 หรือมีคนดูเฉลี่ย 8.8 ล้านคนต่อตอนนั้นจึงทำให้บุพเพสันนิวาสกลายเป็นละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดนับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลแต่หากกลับมาพูดถึงความนิยมของละครช่อง3ณขณะนี้ส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าละครหลังข่าวของช่องนี้กลุ่มคนดูหลักน่าจะเป็นคนในกรุงเทพและปริมณฑลและภายหลังละครหลังข่าวของช่อง3มักจะมีกระแสอยู่ในโลกออนไลน์มากกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลขเรตติ้งที่ดูเหมือนจะสวนทางซึ่งสังเกตได้จากการถูกติดแฮชแท็กใน Twitter และก็คิดว่าคนดูน่าจะเปลี่ยนวิธีการรับชมไปดูผ่านสื่ออื่นๆมากขึ้นด้วย